กลัวเห็นหน้าขับรถมาจากบ้านประมาณ50กว่ากิโลนะคะก็จะถึง MG ชอเอราวัณราชบุรีนะคะเป็นสำนักงานใหญ่3เรือนนะคะอันนี้เราเคยมาเพื่อตรวจรถรอบ 20,000 กิโลแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอีกในรอบ 30,000 กิโลนะคะจริงๆในจังหวัดกาญจนบุรีก็มีนะคะแต่ว่าเราเคยไปดูแล้วไม่มีรถไฟฟ้าขายนะคะตอนแรกๆแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่านำมาขายนำมาจำหน่ายหรือยังนะคะทีนี้เราสะดวกที่นี่จะได้แวะไปเที่ยวด้วยนะคะอยู่เมืองกาญแล้วก็เลยไม่อยากเข้าสู่เมืองกาญนะก็เลยมาที่ราชบุรีเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในนะคะหลังจากน้องได้รับรถไปจากเราแล้วนะคะน้องก็จะมาแจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นพวกน้ำยาต่างๆนะคะพวกน้ำยาฉีดกระจกน้ำยาแอร์อะไรประมาณนี้ค่ะเติมลมยางสลับล้อถ้าเกิดเราจะสลับล้อนะคะแต่นี่ยังไม่ได้สลับนะคะถ้าสลับล้อก็จะมีค่าใช้จ่ายนะล้างรถฟรีกินขนมฟรีดื่มกาแฟฟรีแล้วก็ไปเที่ยวต่อได้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจเช็ครถเรียบร้อยนะคะทำประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะคะเพราะว่านี้โหมีคนมาที่ศูนย์เพียบเลยนะคะวันเสาร์ตอนนี้ก็30,000ระยะ 30,000 กิโลเมตรเนี่ยยังไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้นะคะขออภัยในความถ่ายไม่ชัดด้วยนะคะวันนี้กล้องไม่จับโฟกัสเลยในส่วนของวันนี้นะคะเราแจ้งช่างไปแล้วนะคะเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นของ MGEP ก็คือปัญหารถดับแต่เราก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรก็เลยแจ้งว่ายังไม่ขออัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะทั้งที่เป็นรถที่มีความเสี่ยงเนาะออกในช่วงระยะเวลาที่มีปัญหาดับกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าเรายังขับดีอยู่ยังใช้ดีอยู่ยังไม่อยากอัพนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนอัพแล้วก็เกิดปัญหารถดับเช่นกันเราเคยอ่านในเม้นต์ต่างๆเนาะเราก็เลยยังไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้มันเป็นปัญหาจริงๆเราไม่ได้อยู่ไกลจากศูนย์มากก็ดับก็ให้มันดับนะคะเราก็มาที่ศูนย์ทีเดียวนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ